ีกหนึ่งเรื่องราวอันนี้เตือนภัยไว้จริงๆนะแอลกอฮอล์ที่เราฉีดพ่นแบบว่าทำความสะอาดมือกันอะติดไฟได้ง่ายนะ 75% ถูกอย่าให้ใกล้ไฟหรือประกายไฟนะคะแต่ว่าพ่อค้าขายข้าวขาหมูคนนี้แม่เล่นเอาแอลกอฮอล์ไปราดกองไฟให้มันติดไฟจะได้แบบว่าทำอาหารเร็วๆปรากฏว่าไฟคลอกตัวเขาแล้วก็คลอกเมียเขาด้วยนะคะเมียก็ถูกลวกมือบาดเจ็บไปด้วยค่ะพอเกิดเหตุแบบนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องช่วยกันปฐมพยาบาลคนที่บาดเจ็บคนแรกชื่อว่านางสาวปราณีเป็นแม่ค้าขายข้าวขาหมูโดนไฟลวกที่มือทั้งสองข้างเลยอะค่ะคือเธอไปช่วยสามีก็คือนายสุภชัยอายุ53โดนไฟจากเตาถ่านคลอกตัวเขานะคะมีบาดแผลถูกไฟลวกที่สะโพกซ้ายขาซ้ายค่ะคือถูกนำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้วล่ะหลายคนก็งงว่าเอ้าไฟมันลุกได้ยังไงมันคลอกเขาได้ยังไงนะคะที่เกิดเหตุเป็นร้านข้าวขาหมูตรงนี้ค่ะอยู่ในซอยวัดใหญ่บางปรากฏที่พระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการค่ะตอนที่เราไปก็เจอร่องรอยความเสียหายอยู่เหมือนกันนะข้าวของเครื่องใช้ล้มกระจายเลยล่ะแล้วก็มีเตาถ่านขนาดใหญ่มีหม้อวางอยู่มีขวดพลาสติกมีแอลกอฮอล์เหลืออยู่ค่อนขวดนี่แอลกอฮอล์นี่แหละค่ะเออเนี่ยค่ะคือคุณปานีก็เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเช้ามืดสามีติดเตาถ่านตั้งน้ำพะโล้ส่วนเธอจัดหน้าร้านอยู่สามีบอกเอ๊ะทำไมไฟในเตาถ่านมันร้อนไม่ทันน่ะดูกลัวจะไม่ทันขายอ่ะทำไงดีล่ะบอกว่ารู้มาว่าแอลกอฮอล์ติดไฟใช่ไหมล่ะเทแอลกอฮอล์ลงไปค่ะเอ้าอย่าหาทำนะแบบนี้เทลงไปในเตาไฟแบบนั้นเนี่ยเตาไฟเป็นเตาถ่านใช่ไหมคะไฟมันลุกขึ้นแบบอย่างตกใจอย่างเร็วเลยอ่ะโอ้แล้วมือเป็นอะไรอ่ะก็ตัวเขาโดนคลอกไงสามีเขาอ่ะเมียเขาเข้าไปช่วยมือก็โดนลวกไปด้วยนะคะเนี่ยคือน่าจะเทแอลกอฮอล์ลงไปเยอะอ่ะไฟมันลุกพึบอย่างไวเลยนะแล้วไฟคลอกสามีอย่างเร็วเธอเองก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกไปช่วยเขาดับไฟไฟลวกมือสองข้างอีกลวกผมเธอด้วยอะขึ้นบนหัวเลยนะคะแล้วมีพลเมืองดีมาเห็นมาช่วยกันดับไฟได้ทันเดี๋ยวฟังเจ้าตัวที่โดนเองเลยเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยแล้วกันค่ะทำเครื่องใส่ขาหมูนี่ค่ะครับแล้วยังไงต่อครับพอดีแฟนเขาก็ช่วยอยู่ข้างหลังครับเขาจะเอาแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์นี่คือแอลกอฮอล์น้ำที่ฉีดล้างมือใช่ไหมใช่ค่ะครับยังไงครับเอาแอลกอฮอล์ไปทำอะไรครับก็จะไปจุดให้จุดไฟนะคะก็คือเทไปที่เตาถ่านใช่ไหมก็จะใส่กระบอกใส่กระบอกแล้วทำไงต่อครับจะเอาไปไว้ใต้เตานะคะอ๋อให้มันละลายเองอะไรนี้เหรอใช่ทีนี้ผมใส่จะหกมั้งก็เลยลุกพรวดขึ้นมาเลยเนี่ยค่ะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันปฐมพยาบาลพี่ปานีแล้วนะคะเพราะเธอก็บาดเจ็บอยู่เหมือนกันส่วนพี่พ่อค้าขายข้าวขาหมูอ่ะขอให้หายเร็วๆนะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลรักษาตัวกันต่อไปแล้วแล้วก็เนี่ยค่ะเราย้ำๆกันอยู่เรื่อยๆนะว่าแอลกอฮอล์มันติดไฟจริงๆนะใช่เราก็เหมือนกันนะคุณค่ะเวลาที่เราล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เนี่ย 75% ไม่ว่าจะฉีดสเปรย์หรือว่าจะเป็นเจลเนี่ยเราก็ต้องรอให้มันแห้งดีก่อนนะคะค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง